สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook และชาวโซเชียลคันนะคะกลับพบกับน้องเกดอีกแล้วในตัวแม่ของถูกและดีเนาะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการรีวิวแล้วก็เล่นเกมแจกของรางวัลกัน3รางวัล นะคะเดี๋ยวกติกายังไงเดี๋ยวดูท้ายคลิปเนาะโอเคก่อนอื่นนะคะ BB ครีมของโซระเนี่ยที่เราจะมารีวิวคือเดี๋ยวเราจะรีวิวครึ่งนี้เป็นรุ่นของมีเป็นรุ่นของไพรเมอร์รุ่นเก่ากับฝั่งนี้คือที่เป็นรุ่นใหม่นะคะที่เป็นตัวควบคุมความมันเนาะรุ่นเก่าของเขาคืออะไรรุ่นเก่าคือตัวนี้นะคะเป็น BB Cream Primer นะคะ SPF 37 PA บวกบวกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นBB Cream ผสมไพรเมอร์ผสมสันกันแดดซึ่งเราไม่ต้องทาไพรเมอร์อีกเลยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแป้งผสมไพรเมอร์นะคะเป็นแป้งผสมไพรเมอร์เนื้อแมตต์สี Translucent นะคะก็คือมันจะเหมาะกับทุกสีผิวเนาะแล้วก็ไม่ขาววอกจนเกินไปเดี๋ยวยังไงเรามาทำให้ดูกันเนาะส่วนตัวใหม่ของเขาที่ออกมาก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็น2ตัวนี้คู่กันก็คือมันจะเป็นคู่ของเขาเลยเนาะก็คือตัวนี้นะคะเป็นโซลาร์ BB ครีมแมตต์นะคะ SPF 50เป็นออยล์คอนโทรลก็คือแต่ตัวนี้จะมีให้ความปกปิดที่ดีกว่าแล้วก็ให้ SPF ที่สูงกว่าแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีกว่านะคะส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะมี2เบอร์เบอร์1กับเบอร์2นะคะอันนี้น้องเกดใช้เบอร์1เนาะโอเคก็ตัวนี้นะคะจะให้ความควบคุมความมันแล้วก็ปกปิดได้อย่างดีเดี๋ยวไงเดี๋ยวยังไงมันจะมีเดี๋ยวน้องเกดจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะว่าระดับกี่ดาวอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูใน Facebook Fanpage ก็มีนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครึ่งนี้กับครึ่งนี้เนาะโอเคตัวนี้นะคะเป็นตัว BB ครีมผสมไพรเมอร์นะคะผสม SPF 37นะคะของโซลาร์นั่นเองเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาครึ่งนี้เนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยให้ดูกันเลยทีละข้างเลยเนาะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็น BB ครีมแมตต์นะคะเป็น Miracle Skin Perfect SPF 50นะคะเราก็จะทาอีกฝั่งนึงตัวนี้เนี่ยตัว BB ครีมอันนี้รุ่นใหม่เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีผิวหน้าที่ค่อนข้างที่จะไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมคือจะให้การปกปิดที่ดีมากแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีมากเนื้อครีมเขาจะหนากว่านะคะอุ๊ยมันทาเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆเกลี่ยเนาะขอเวลานิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยๆเกลี่ยนะแต่เราจะเกลี่ยให้เห็นเนาะโอเคทีละครึ่งเอาเป็นว่าอย่าไปดูที่หน้าผากมันเลยดูช่วงที่แบบช่วงแก้มช่วงฝั่งตรงนี้ดีกว่าเนาะอู้ตายคิ้วเค้าไหลหมดนะคะโอเคนี่นะคะอย่าไปสนใจหน้าผากนะคะหน้าผากมันพื้นที่ส่วนน้อยนะคะโอเคอันนี้นะคะเราก็ได้ลง BB ครีมที่เป็นผสมไพรเมอร์ของเขาไปแล้วเนาะนี่ก็จะดูเป็นบางๆดูเป็นผิวเรานะคะที่กระจ่างใสขึ้นเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยที่เป็น BB Oil Control ของเขาเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างที่จะหนาสังเกตได้คือจะให้การปกปิดที่ดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะcoverage ดีที่สุดนะคะแล้วก็เวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกให้เหมาะกับตัวเราเองอย่างสมมติว่าน้องเกดเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวแบบนี้น้องเกดอาจจะเลือกที่เป็นแบบผสมไพรเมอร์ส่วนถ้าใครที่มีสิวเยอะหรืออะไรยังไงอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะที่ต้องการการปกปิดมากอะไรอย่างนี้ดีกว่าอาจจะเลือกที่เป็นรุ่นใหม่ของเขาอะเนาะเราก็เกลี่ยไปสังเกตได้เห็นไหมว่าฝั่งนี้เนี่ยสองฝั่งนี้เนี่ยตัวโอ้ตายอยากสลบคิ้วจังเลยอะฝั่งนี้นะคะก็คือจะค่อนข้างที่จะหนากว่านะคะแล้วก็แต่ว่าฝั่งนี้แล้วก็ให้การปกปิดที่ดีกว่าส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะค่อนข้างให้ความเป็นผิวมากกว่าแล้วก็ให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้ความบางมากกว่านะคะจะไม่ปกปิดเท่ากับฝั่งนี้เนาะโอเคยังไงก็อย่าลืมท้ายถึงคอนะคะเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปสักพักนึงนะคะเราก็จะมันก็จะเซตตัวเดี๋ยวรอเวลาผ่านไปแป๊บนึงเนาะให้ค่าหลังจากที่เวลาผ่านไปพอสมควรเนาะก็น้องเกดขี้เกียจรอแล้วน้องเกดก็เดี๋ยวจะมาลงตัวที่เป็นแป้งกันต่อเลยแล้วกันเนาะแต่สังเกตได้ว่าเห็นปะความที่เป็นแพนด้าเนี่ยตัวนี้จะปกปิดได้ดีกว่านะอย่างที่บอกแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนากว่านะคะโอเคต่อมานะคะคือจะเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งตัวนี้ก็คือจะเป็นเซตเก่าของเขาเนาะก็คือจะเป็นแป้งผสมไพรเมอร์ที่เป็นสี Translucent นะคะโอเคมาพร้อมกับพับนุ่มๆเหมือนเดิมเนาะน
นี้แล้วก็จะลงไว้ข้างนี้นะตัวนี้ก็คือจะเป็นการช่วยเซตเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเขาเรียกว่าเป็น translucent ที่ไม่ให้สีมันเปลี่ยนไปมากอ่ะเข้าใจฟิวปะมันก็จะเป็นแบบฟิกอยู่เงี้ยแหละโอเคทั้งวันนะเห็นปะว่าหน้าคราวนี้เนี่ยก็คือจะดูซอฟแล้วก็จะดูเซตแล้วกว่าฝั่งนี้นะคะโอเคตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นการปกปิดตัวนี้จะเน้นเป็นการเซตแล้วก็เป็นการล็อกทุกอย่างให้มันอยู่นะคะส่วนตัวใหม่ที่เขาออกมาคือจะเป็นแป้งผสมรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาจะให้การปกปิดแล้วก็เป็นการเซตการปกปิดนะคะ2ตัวนี้ตลับต่างกันยังไงอ่ะดูนะตัวนี้จะเป็นวงกลมเนาะจะเป็นมีลายกลมๆอยู่แล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามปัดเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองฝั่งนี้กันเนาะอาจจะค่อนข้างขาวแล้วก็ให้การปกปิดนะคะซึ่งไอความขาวตรงนี้เนี่ยน้องเกดชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าเผื่อเข้าใจไหมน้องเกดเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าเผื่อเขาเรียกว่าอะไรเผื่อบ่ายเผื่อเย็นเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งซับกันบ่อยๆเห็นไหมว่าข้างนี้เนี่ยข้างที่เป็นตัวฟาวเดชั่นเนี่ยที่ผสมรองพื้นนะคะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะหนากว่าแล้วก็ให้ความเป๊ะกว่าเห็นไหมจะค่อนข้างให้ความเป๊ะกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องการอยากที่จะปกปิดเห็นปะว่าตัวนี้ใต้ตาปกปิดคือต่างกันลิบลับเลยนะคะคือ2ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อ2ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อสำหรับคนเรามันมีหลายประเภทนะเนาะก็คือบางคนที่ต้องการความปกปิดมากบางคนต้องการการปกปิดน้อยบางคนต้องการเพื่อแค่สุขภาพดีอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันเนาะก็คือว่าสรุปแล้วว่าของโซลาร์เนี่ยเขามี2เซตคือฝั่งนี้จะเป็นเซตนี้นะคะจะเป็นเซต BB ตัวนี้ก็คือจะเป็น Miracle Skin Perfect นะคะเรียกเป็นฝั่ง Skin Perfect แล้วกันเนาะกับอีกฝั่งนึงจะเป็นฝั่ง BB Plus เป็นฝั่ง Primer นะคะคือฝั่งนี้นะคะโอเคไหมก็คือ2ข้างก็คือมันจะแตกต่างกันเราก็ไปใช้เลือกใช้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแจกกันนะคะอันนี้3รางวัล นะคะคอมเมนต์ว่า BB Solar มีทั้งหมดกี่สูตรนะคะมีทั้งหมดกี่สูตรนะคะแล้วคิดว่า BB Solar เนี่ยเหมาะคุณยังไงนะคะโอเคป่ะแล้วก็ใส่ที่อยู่มาเลยแล้วกันเพราะว่าคือเดี๋ยวไม่ได้แล้วจะมีการนอยแบบคราวที่แล้วน้องเกมไม่อยากให้เกิดแบบประเด็นอย่างนั้นอย่างนี้คือแจ็คพอตก็คือส่งถึงบ้านเลยละกันเนาะเดี๋ยวมันจะมีการนอยจะทำแบบพี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่นางหนูใบชาหรือว่าพี่สายป่าหรือเนี้ยก็คือคอมเมนต์มาเลยเป็นที่อยู่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งไปเลยทีเดียวเนาะโอเค3รางวัล นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอให้ถึง 1,000 ไลค์แล้วนะแล้วเราจะมาจับแล้วก็ส่งไปเลยโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายก็รูปนี้นะคะก็เทียบให้เห็นไปเลยเนาะค่ะระหว่าง2ฝั่งเนาะว่าอะไรเป็นยังไงก็ไปเลือกใช้กันเนาะส่วนภาพนี้นะคะก็จะเทียบความปกปิดความควบคุมความมันความหนาอะไรอย่างงี้ไว้ให้เสร็จสรรพแล้วนะคะก็เลือกชมได้เนาะ